เดี๋ยววันนี้เราอยู่ที่บ้านน้องเฟิร์นเนี่ยพาทัวร์เดี๋ยวพาทัวร์บ้านใช่เอาร้อยสับก่อนนะเดี๋ยวจะได้ทีเดียวมามาอุ้ยไม่ออกนะเด็กๆไม่ออกนะฝากไปถึงดูแบงคอกนะคะเสื้อแคมเบรดเสื้อแบงคอกเป็นเสื้อที่เฟดหลุดง่ายอยู่แล้วอ๋อฮะนี่ซักทีเดียวฮะหนูว่าหนูเหนื่อยแล้วพี่เลิกทำดีไหมอะไรก็พี่ผีแรกเองดูใจร้อนสิใช้ทีมงานพี่ตูเด้แล้วค่ะแล้วก็ซ่อมไมค์ตั้งโฟกัสแล้วก็ยังไม่ได้ใส่การ์ดเดี๋ยวอีกสักหน่อยถ้าแบตหมดอ่ะก็ไม่ได้เสียบสายชาร์จด้วยมีแบตสองก็ติดตามดูนะติดตามดูเพราะว่าดูแล้วก็จะถ้าขาดหายไปเป็นช่วงๆก็ให้รู้ไว้ว่ากล้องดับค่ะแบตหมดแล้วก็ข้อดีข้อหนึ่งคือทุก EP อ่ะจะไม่เหมือนกันเพราะว่าขึ้นอยู่กับทีมงานของแขกรับเชิญที่มาด้วยว่าคนนั้นสามารถใส่การ์ดตั้งเสียงตั้งโฟกัสนี่ฟงหมิ่นประมาณนั้นได้บ้างน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นติดตามรายการนี้นะ10 EP ก็จะขึ้นอยู่กับแขกรับเชิญหนูจะจ้างตากล้องแล้วกูก็ว่าแล้วเอ๊ะไม่มันมากูอ่ะเทปแรกว่าอ๋อกูมาช่วยด้วยไม่รู้พี่เต้จะมาคนเดียวเลยเออสายไมตั้งโฟกัสกล้องให้ด้วยเนี่ยเดี๋ยวไม่หาถึงบ้านนะมีโทรมาไม่ให้ตู้จดหมายวิเต็มถามกลับเหรอก็จะได้รู้กันเพราะว่าพี่จำได้ว่ามันมีช่วงเวลาหนึ่งที่เฟิร์นเบื้องหลังครับทุกคนตอนนี้อยู่ที่บ้านน้องเฟิร์นนะครับไปดูในนั้นไม่ต้องคุยอะไรกันเยอะกันแยะหรอก เดี๋ยวพาเดี๋ยววันนี้เราอยู่ที่บ้านน้องเฟิร์นเนี่ยพาทัวร์เดี๋ยวพาทัวร์บ้านมีหมากี่ตัวมีหมาห้าดูดิโอ้โหความคึกแต่เราไม่ค่อยเห็นคนที่เลี้ยงหมาพร้อมกับแมวเลยหรอหนูเลี้ยงหนูชอบหมาไงแต่ว่าตอนนั้นอยู่หอเลี้ยงได้แต่แมวอ่ะก็เลยเลี้ยงไม่ทุกอย่างเลยแล้วมาตีไหมไม่ตีมันอยู่แมวมันอยู่มาก่อนไงหมาพอหมามามันก็ตบหมาไว้ก่อนเลยหมาก็จะรู้ว่าอย่ามายุ่งนะการเลี้ยงเพราะส่วนใหญ่คนเลี้ยงหมากับแมวเขาก็จะแบ่งกันเลยนะคนเลี้ยงแมวก็เป็นทาสแมวไปไม่มีเลี้ยงหมามันฮิวคนละแบบอะพี่แมวมันก็จะแบบเหมือนเรามีความสุขที่เห็นเขาเดินเชิดไปเชิดมานึกออกปะแต่หมาคือเขาแบบดูดิต้องแบบมาลากมาอะไรตลอดมันก็คนละแบบแหละพี่เป็นทาสแมวอย่างเงี้ยมันก็จะฮิวใจเวลาเห็นเขาแม่งคอหักเกาพุงหงายท้องนอนท่าแปลกๆมาเดินเอาตัวมาถูหน่อยแล้วมานอนแบบมานอนข้างๆเนี่ยแมวไม่มีนะความคึกอย่างเงี้ยนะแต่เวลานอนเขาจะนอนบนตัวนอนให้กอดเขาจะมาอ้อนแมวก็จะแบบแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์เขานั่นแหละมาเดี๋ยวพาทัวร์บ้านแล้วก็ไปดูห้องแมวนะได้ไปดูแมว16ตัวกลิ่นก็จะวุ๊บหน่อยนะเอาถามก่อนทำไมมันต้องเยอะขนาดนี้อ่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ทำคาเฟ่แล้วก็แมวอ่ะตอนแรกขายแมวด้วยลูกแมวอ่ะมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไงแล้วทีมันก็ผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยคือมันอยู่มาพอมันย้ายมาอยู่นี่ใช่ไหมมันก็ไม่ได้เห็นในสายตาตลอดมันอยู่คาเฟ่มันไปรับกันแล้วมันก็พี่ลูกออกมาเอาทีนี้หนักเลย6ตัวเอาวันนี้เอากลับตัวนึงได้ไหมได้เอาไปดิมันเนี่ยจริงก็หนูจะหาบ้านให้น้องอยู่เหรอใช่จริงป่ะเนี่ยเอาจริงป่ะเนี่ยกี่เดือนแล้วน่าจะ5-6เดือนแล้วจริงเหรออันนี้พูดจริงป่ะเนี่ยกลับได้เลยเหรอเพราะว่ามี FC ซื้อตัวนึงแต่ว่าจ่ายเงินนะแต่ไม่เอากลับบอกฝากเลี้ยงด้วยแต่ว่าจ่ายเงินจ่ายแบบแล้วก็ชอบโอนค่าอาหารมาให้แต่ว่าไม่เลี้ยงเพราะว่าที่บ้านเลี้ยงผิดบูก็เลยต้องเอาแมวนี่คือบอกว่าชอบตัวนี้ไม่อยากให้ขายก็เลยซื้อไว้ให้เลี้ยงแล้วบอกว่าแล้วแมวกูจะลดลงไปแล้วแบบมันน่ารักมากแล้วก็เลยแบบไม่อยากขายอ่ะก็เลยเต็มบ้านเลยตอนนี้กี่ตัวนะแมว16ตัวเดี๋ยวพาไปดูบ้านแล้วก็เมื่อกี้ตอนใน Smile More เราพูดเลยว่าเขาโดนเรื่องรอยสักเดี๋ยวลองมาดูแต่ละรอยมันมีความมงความหมายอะไรเผื่อพี่ยังไม่ได้เป็นรอยแรกไงอะไรนะเผื่อพี่จะมีรอยแรกบ้างจริงเปล่ากลัวเนี่ยมีแต่คนฉีดหน้ากูยังเป็นลมเลยจริงนี่กูไปสักได้ไงฉีดหน้าเนี่ยตอนประมาณเกือบ10ปีที่แล้วไปกับแฟนคนที่แล้วเขาพูดถึงบ่อยนะแฟนคนที่แล้วเอาก็มันฉีดตอนแฟนคนที่แล้วจะให้เล่าว่าอะไรฉีดเมื่อสมัยหลายๆปีที่แล้วโอเคขอโทษเอาใหม่5 4 3 2เมื่อก่อนเคยฉีดเขาจะไปฉีดแล้วเขาได้แถม
อันนึงอันนึงก็เลยบอกให้ลองดิไอเราก็เฮ้ยก็ดีเผื่อจะได้หล่อขึ้นเว้ยขึ้นไปยะทายาชาฉีดปุ๊บเอาหมอบอกเอาเรียบร้อยค่ะลุกปุ๊บลุกแม่งวูบล่วงไอ้ละนอนอยู่ชั่วโมงนึงกระจอกชิบหายแล้วบอกจะไปสักบ้าบอแต่สักมันไม่ได้จิ้มเข้าไปมันแค่แบบเหมือนเอาเข็มขูดมันไม่ได้เจ็บหรอเอาเต็มตัวเนี่ยเยอะนะเนี่ยใช่เอารอยสักก่อนหน่อยเดี๋ยวจะได้ทีเดียวอ่ะรอยแรกจำได้ไหมชื่อแม่แต่รอยแรกน่าจะอยู่ข้างในป่ะใช่อยู่นี่ชื่อแม่ตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะแต่เด็กมากแปดใช่ไหม18แต่แม่เซ็นไงแม่อนุญาตถูกต้องตามกฎหมายมันเป็นมีกฎมงกฎแต่ตอนแรกอะลายแรกจะไม่ใช่ลายนี้ตอนแรกไปนี่คือดอกไม้แบบยาวอย่างนี้เลยรอลายแรกกล้าเลยกะว่าจะอ่านเพราะว่าชอบแต่พอไปถึงแต่ก็แบบมีวูบนึงเขาแบบถ้าไม่ชอบอะก็เลยแบบอะไรจะเซฟที่สุดในการสักลายไอ้ก่อนสักมันมีไอดอลไหมแม่ไงแม่หนูสักอ๋อเฮ้ยมีเฟี้ยวดิแต่ว่าแม่แบบไม่ได้ก็ไม่เยอะจนหนูเยอะแม่ก็เยอะละหรอผมเมื่อก่อนแม่ก็สักขาแล้วก็หลังแต่พอลูกงอกแม่ก็จึ๊บจึ๊บมาเรื่อยๆคือเขาก็จะบอกหนูว่าพอแล้วนะเยอะแล้ว แล้วแบบไปเจอแม่หนูไม่ค่อยได้เจอแม่บ่อยไปเจออีกทีอันนี้มาจากอันนี้มาจากไหนอันเบลเลอร์เลยตรงนี้มาจากไหนไหนบอกว่าให้หยุดไงอะไรเงี้ยแล้วอันไหนที่แบบชอบไหมเอาอันที่ชอบอันนี้รวมแล้วกี่มีกี่รอยสักละ20ไม่เคยนับแต่เหมือนเคยนับจำได้ลางๆ20ครั้งถูกไหมถ้านับจริงๆก็คือไปสัก20ครั้งไม่น่าจะ20ครั้งเพราะครั้งนึงก็ 3-4 ลายอะไรเงี้ยเหมือนวางมาในหัวบางทีแบบไปสักกับแล้วเขาเป็นรุ่นพี่ไงเขาก็จะแถมอันนั้นแถมอันนี้ก็เอาอะไรเงี้ยเพื่อนพี่เคยไปสักแล้วตอนนั้นมันไปสักชื่อแบบเหมือนเป็นชื่อแฟนชิปหายเลยมึงเอ้ยต้องมานั่งถมต้องเติมตัวนั้นตัวนี้เป็นรูปเลยสักแบบต่างชาติไงที่เขาเคยสักเคยเห็นปะ2,000เท่านี้ชื่อแฟนคนนี้2,000เท่านี้ชื่อแฟนคนนี้อ่ะมึงเป็นทานเฟอร์มาร์เก็ตปะเนี่ยอันไหนที่แบบว่ามีเรื่องชอบเหรอชอบถ้าเอาความชอบถ้าความชอบอะคือชอบอันนี้คือชอบซิมบ้าเพราะเดี๋ยวถ้าทัวร์บ้านก็จะเห็นซิมบ้าเต็มบ้านอันนี้สวยเลยไปดิสนีย์มาคือหนูเคยไปดิสนีย์มาตอนเด็กอันนี้คือปราสาทดิสนีย์ใช่ให้เขาออกแบบให้แล้วก็เนี่ยชอบซิมบ้าก็เลยไล่มามูฟาซ่าซิมบ้าทิโมนพุมบ้าแล้วก็กำลังจะไปเติมตอนแรกก็จะไปเติมตัวลายลงมาแต่ว่าก็ยังหาแบบไอ้นี่ไม่ได้เลยยังหาแผ่นไม่ได้และเนี่ยอันนี้คนละอันแยกกันใช่อันนี้เป็นคำใช่อันนี้ Love is dangerous but people survive it แบบเดี๋ยวไปรับแมวกลับบ้านเนี่ยไปดูห้องแมวก่อนนี่เอาจริงด้วยนะถ้าพูดแล้วไม่เอากลับโกรธนะจริงป่ะอยากให้เอากลับไหมอยากพี่อยากมีตัวแอลตัวที่5เพราะว่าจริงๆอ่ะคือต้องพูดงี้หนูอ่ะเลี้ยงมาจนแบบมัน5ถึง6เดือนแล้วนึกออกป่ะมันโตแล้วมันไม่ใช่แบบเด็กๆที่ขายออกไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วหนูก็ไม่แล้วอันนี้ต้องบอกเป็นความรู้เวลาขายแมวคือแมวโตมันคือวัยประมาณ3-4 3เดือนเนี่ยเขาต้องขายแล้วส่วนใหญ่เขาจะจองตั้งแต่เกิดเลยแต่จริงๆอ่ะคือมันผูกพันไปแล้วแล้วด้วยความที่หนูไม่อยากให้มันไปไกลก็คืออยากให้ไปอยู่กับคนที่แบบอย่างน้อยใกล้ตัวเพราะบางคนเพื่อนพี่ๆมาเขาก็อยากได้บอกว่าเนี่ยก็หนูก็ไปหาได้เจอได้อะไรเงี้ยเพราะหนูเคยขายแมวตอนที่ปิดคาเฟ่ไปแล้วก็มีคนเขามาขอซื้อไปตัวนึงไปเป็นพ่อพันธุ์เขาก็บอกเขาว่าขออัปเดตตลอดนะตอนนี้หายไปแล้วไม่อัปเดตกูเลยแมวไปไหนบ้างก็ไม่รู้แต่ด้วยความที่เราได้ดูบ้านเขาแล้วแบบวันแรกที่มันไปถึงอะเขาถ่ายรูปถ่ายอะไรมาให้ดูก็เห็นแล้วว่าโอเคเขามีห้องแมวเป็นห้องกระจกติดแอร์นู่นนั่นก็แบบมันอยู่สบายแหละแต่คือก็อยากให้อัปเดตหน่อยก็คิดถึงอะไรเงี้ยแต่ก็หายไปแล้วเขาก็คงฟีลแบบขายให้กูแล้วมึงจะอะไรนักหนาอะไรเงี้ยก็เลยอยากแบบว่าให้คนที่แบบใกล้ตัวมากกว่าไปดูห้องแมวดีกว่าเพราะว่าความฝันพี่ก็อยากมีห้องแมวเหมือนกันจริงเหรอบ้านที่ไม่มีห้องแมวแพงกว่าห้องนอนอีกก็ใช่อ่ะดิเอ้าไอ้เปียกนี่อยู่ในนี้มาอุ้ยไม่ออกนะเด็กๆไม่ออกนะเอาหมาเข้ามาแล้วอุ้ยน่ารักเป็นอาณาจักรไปเลยอุ้ยตาย6หลุดอุ้ยน่ารักอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าขวนเขาจะกอดจูโอกอดอุ้ยน่ารักอ่ะโอ้จำชื่อได้หมดเลยหมดเลยแต่พี่ไม่เคยคิดนะว่าการถ้ามีแมวเยอะๆมันจะจำชื่อได้หมดเลยวะนี่ซิมบ้าเนี่ยดูดิพัดลมยังแบบว่าขวนแบบแล้วลองคิดดูว่าถ้าติดแอร์หนูพังดิก็เลยแบบคิดไม่ออกก็เลยแบบติดก็เลยติดอันนี้ออกไปให้มันระบายอ๋อให้มันถ่ายเทแล้วมันร้อนไหมมันอ๋อเวลาร้อนก็ปล่อยเข้าไปใช่ก็ปล่อยเข้าไปเปิดแอร์อู้เยอะมาก10เท่าไหร่16อยู่ในนี้หมดใช่อุ้ยๆๆตัวนี้กอดเหรอ
อุ้ยตัวนี้มันน่ารักนั่งอยู่บนนู้นบนหัวพี่ไหนคืออ๋ออ๋ออ๋ออุ้มหน่อยอ่ะมาถือกล้องให้อุ้มอุ้มเล็บยาวด้วยแม่เลยใช่คนนี้ไม่ยอมให้ตัดนี่เพิ่งไปอาบน้ำเองนะจะเน่าเลยเล็บยาวโอเคอย่าอุ้มตัวใหญ่มากอุ้มแบบว่าพาดบ่าโอ้อย่าอุ้มอย่างนั้นพาดบ่าอุ้มหันหน้าเข้าหาตัวเองสิมาอุ้มให้ดูอ่ะพี่ซิมมาชื่ออะไรนะซิมบ้าซิมบ้าอ๋อเขาให้อุ้มแบบนี้จะเล็บยาวมากเขาจะอ้อนเนี่ยเราใส่เสื้อสีดำอ้อนมากลาอยากชอบคนเอ้ยดีน่ารักค่ะเอ้ยชื่ออะไรครับนี่ชื่อแสงเหนือแสงเหนืออายุแมวอินโดตัวนี้โตหมดแล้วเนี่ยใช่นี่คนไหนตัวไหนคือตัวเล็กนี่ไงเฮ้ยตัวเล็กไหนตัวเนี่ยตัวนั้นที่เขาซื้อแล้วเขาก็แฮลไว้อ๋อนี่น่ารักนี่ก็น่ารักได้เหลือโดนได้ไหมขอลูกหัวไหนได้ไหมให้ดมก่อนถ่ายวะทำไมไม่คุ้นเลยแกเป็นใครเออแล้วมันอ้วนมากตอนแรกหนูตกใจแบบเฮียท้องปะวะอ๋อมีไข่ได้หว่าหรือโจ้เอ้ยนี่ชื่ออะไรคนนี้ผู้สาวชื่อผู้สาวแม่ตั้งชื่อว่าอะไรวะไทไลเกอร์กับชีตาหนูก็เลยเลือกไปว่าไอ้เสือไม่ค่อยถูกใจชื่อเท่าไหร่ในการกำลังถ่ายขี้โชว์แม่งเลยเพื่ออะไรเนี่ยเออพี่แนนน่ารักไหมคุณน่ารักอ่ะคือถ้าพี่แนนเห็นพี่แนนเอาจริงๆเนี่ยกี่เดือนตอนนี้กี่เดือนละประมาณ6แหละก็น่ารักแต่ขี้อยู่ในถ่ายน้องผมว่าเอ๊ะไม่ไพรเวทเลยนะที่เนี่ยนี่ข้างบนเขาเป็นอุ๊ยข้างบนนี้ก็มีอีกนี่ยืนอ้วนอยู่นั่นก็ลูกแต่ว่าลูกอีกครอบนึงอันนั้นโตแล้วเอ้ยไม่ใช่นะไอ้สายฟ้าตัวนั่นตัวแรกเลยอ๋อแล้วหนูท่านั่งทำอะไรอ่ะลูกไม่เอาเลยแขกเคิร์ฟไม่รับไม่ยุ่งเลยสายฟ้าบอกกูออกไม่ได้แล้วตอนนั้นไปเปิดคาเฟ่แมวเป็นไงบทเรียนชีวิตจากการเปิดคาเฟ่แมวการทำธุรกิจไม่ง่ายนะคะทุกคนจนไปช่วงหนึ่งเลยอ่ะบานปลายมันก็บางอย่างมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ถนัดหรอกเนาะมันไม่ใช่สิ่งที่ชอบไงใช่แล้วแมวเหนื่อยมากอ่ะพี่ลูกค้าเขาเป็นเด็กที่แบบจับแมวเนี่ยแล้วแบบว่าพอเราดุอ่ะพอเราดุลูกเขาอ่ะแม่เขาก็จะแบบไม่ค่อยโอเคอย่างเงี้ยนึกออกไหมก็เลยแบบไม่เอาแล้วสงสารแมวก็จะโอ้เล่นแบบนี้ต้องกลับบ้านแล้วไปอยู่ด้วยกันไหมเอาไหมไอ้หนูอันนี้ตัวผู้ตัวเมียตัวเมียอะไรเสือตัวเมียเมียหมดมีนู่นไปไหมไปอยู่ด้วยกันไหมที่บ้านพี่ไม่มีใครเล่นกับพี่โดยที่แบบเป็นมือเปล่าเลยไหมเฮ้ยกลับมาไปอยู่ด้วยกันไหมเอาใครเอาฮะให้เอาฮะแมวอินโทรขี้โชว์อีกแล้วกูเห็นได้เอาไม่ใช้แบบที่มันเป็นไอ้นี่อัตโนมัติเหรอไม่ทันแมวไงมันเชื่ออ๋อมันเข้าแล้วมันหมุนไม่ทันก็เลยแบบใช้แบบนี้แล้วก็เก็บทุกวันแล้วก็เปลี่ยนทรายแบบ2อาทิตย์ครั้งคนอื่นเขาแบบเดือนละครั้งใช่ป่ะสมมุติ2อาทิตย์ครั้งไม่งั้นเหม็นเอาตบเฮ้ยตบกันมาไปแย่เขาทำไมอ่ะเห็นเวลาขี้ดูแล้วได้ทำหน้าแต่มันขี้อ้อนมากนะตัวเนี้ยแต่ชอบทำหน้าแบบทำหน้าตึงน่าจะเอากลับไปเลยไหมหมายถึงเชือกกางเกงเนี้ยอันนั้นล่ะก็ขนนิ่มเชียวไอ้ตัวนี้ก็ขนนิ่มเชียวเขาชี้ให้ไปดูซิมบ้าไหนดูดิอันนี้มีของเพราะว่ามันมีแบบของที่อารมณ์ที่ไอ้ของแบบว่าคุณยายสวัสดีคุณยายสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าครับผมหน้าเหมือนกันไหมนี่ซิมบ้ารู้แล้วว่าชอบจริงชอบมากของสะสมแน่นแล้วกี่ตัวไม่พอไม่รู้ไม่เคยนับเลยมีอีกเต็มไปหมดนี่คือหยุดซื้อมันคือตัวที่ชอบที่สุดตัวละครที่ชอบที่สุดใช่ชอบแล้วก็ตามหาพวกปีเก่าๆมาเก็บอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่พอแล้วก็เลยรอบิ้วก่อนแล้วค่อยเอามาเพิ่มแล้วก็ผ้ามันคอชายชุดแดงใช่ผ้ามันคอชายชุดแดงพี่ไม่ใช่ของตัวเองเลยมีคนซื้อมาฝากทั้งสองอันเลยอ๋ออันนี้ FC ซื้อมาให้รุ่นพี่ซื้อมาให้อันนี้แบบแมตช์เดย์เฮ้ยเหมือนพี่จะมีอยู่ไหมแดงเดือดปะที่พี่ปาล์มซื้อมาให้น่าจะใช่เดี๋ยวรอบหน้าไปรายการเดี๋ยวเอานั้นให้เลย
ถามพี่ปามเนี่ยเดี๋ยวโอ้พี่ปามถ้าเป็นผู้หญิงขอให้หมดไออันนี้เป็นขอสะสมไหมเท่าทีอันนี้ขอดูดวงแล้วชอบดูดวงเวลามันเวลามันจับบอกแล้วว่าวางไว้ตรงนี้มันดูไม่ดีเดี๋ยวตำรวจลง2อันใช่ไหมล่ะมีเวลาสัก2ชั่วโมงไหมล่ะโอ้โหดูดวงนานเลยบ้าบอแบบละเอียดยิบย่อยจั่วซะไปจะมีห้องนี้ข้างบนมี3ห้องเลยนะใช่ก็ห้องน้ำห้องของพี่อ่ะมันเป็นบ้านแฝดเหมือนกันอ๋อแต่มันเป็น2ห้อง2ห้องนอนห้องใหญ่ก็ห้องใหญ่ทั้งนั้น2ห้องห้องน้ำในตัวไปโอ้โหอันนี้คือห้องอะไรห้องที่ถ่ายรายการอ๋อไปถ่ายงานใช่โอเคแต่เพิ่งเฮ้ยหุ้ยลูกค้าเข้าของผมได้นะผมก็เลี้ยงแมวนะครับPeteria Wildology ที่บ้านลูกก็ต้องกินนี่เขาได้นะคะดีไหมสุดดีไหมอันนี้แบบดีก็น่าขนนุ่มพี่บอกอะอ๋อทำเป็นขายของเมื่อกี้บอกขนร่วงนะข้างล่างขนนุ่มขนนุ่มนั่งถ่ายมีอะไรบ้างในช่องใบเฟิร์นตอนนี้ทำอะไรบ้างมีวิเคราะห์กับใบดาวไปกับเฟิร์นหลักๆมีใน IGมีใน YouTube ใช่ TikTok เพจก็ทำหมดอ่ะแล้วเป็นคอนเทนต์เดียวกันทุกช่องทางป่ะไม่ก็มี TikTok ก็จะมีแบบแตกออกไปด้วยแบบมีจีบสาวสไตล์นักเตะเคยเห็นป่ะเคยเห็นมุกเสี่ยวมุกเสี่ยวแต่ว่าเธอมีไปเรื่อยในเนี้ยหมุนแบบแอนโทนี่ไม่มีพี่ได้ไงเนี่ยถ้าจะฟีลประมาณนี้ดูอยู่ใส่ชุดแดงถูกไลฟ์มีไหมไลฟ์ไลฟ์ก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่ตอนนี้ยังไม่ได้แบบว่าเซตไลฟ์แบบว่าในเพจหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีไลฟ์แค่ TikTok ก่อนเกมอะไรเงี้ยคุยทั่วไปโฟกัสเข้าไหมเวลาไลฟ์ใช้โทรศัพท์ไหมโอเคก็ต่อยให้เลยพี่ใส่ไม่ดีนี่ห้องคอมใช่แล้วอุ้ยไม่ใช่มีแค่หมากับแมวใช่ซูก้าไรเดอร์ดุนะจริงเหรอแง่แง่เลยลองเอานิ้วใหญ่ดิเดี๋ยวกูแยกไม่ออกอะใครดูกับใครเนี่ยไม่เหงาไงไม่เหงาจริงโผล่ออกมาทักทายแล้วปกติไม่ชอบโผล่มาตอนกลางวันอ๋อห้องคอมแต่ห้องนี้ฟิลแบบเกมเมอร์ไงใช่ไหมก็อยากตอนแรกอะอยากทำให้มันเป็นสีดำห้องนอนด้วยอะไรเงี้ยแต่แม่บอกว่ามึงยังไม่ตื่นนะก็เลยแบบทำในห้องคอมละกันแล้วก็แบบทำซ่อนไฟใช่ป่ะกะว่าเนี่ยถ้าปิดไฟอะไอไฟนี้มันก็จะสว่างไม่สว่างอะเสียทำตังทำต้องแพงอันนี้ก็เป็นบทเรียนของพี่ไงไอ้สีแดงเนี่ยมันเป็นโทนสีที่แม่งเอามาเข้าฉากแม่งก็ไม่สว่างมันเป็นมันไม่สว่างอ่ะเนี่ยก็ตอนแรกกับว่าคือหนูเคยตอนอยู่ไอ้คอนโดอ่ะหนูเอาไฟอ่ะมาติดเองแล้วมันสว่างเวลาปิดอ่ะคือเพราะว่ามันไม่มีซ่อนไฟข้างในแต่ตอนเนี้ยพอปิดแล้วมันก็แบบโอเคไม่ช่วยเลย ไม่เห็นอะไรเลยสตรีมก็คือไม่เห็นหน้าหนูด้วยก็เลยว่าต้องเปิดแล้วก็นี่ก็พวกวันพีชใช่วันพีชแล้วก็มิโลโนะอะไรพวกเนี้ยอันนั้นอย่างโซนี้ไว้ทำไหนสตรีมเกมใช่สตรีมเกมแล้วก็ทำบัญชีดูเอกสารด้วยว่าสภาพไม่ต่างกันเลยนู่นนี่ดูเอกสารของบริษัทชื่อบริษัทเลยนะเฟรินเฟรินใช่นะครับบัตรประชาชนก็ไม่อยากไอ้นี่แล้วก็เลยกำกับใบทวีทั้งหมดนะครับที่บริษัทส่งมาไม่ต้องถามหานะครับเพราะว่าขี้เกียจหานี่อยู่นี่แยกไว้อันเนี้ยมันคืออันที่พิมพ์ออกมาแล้วแบบมันใช้ไม่ได้แล้วก็ยังไม่มีเวลาจะมาตั้งฉีกแล้วก็ทิ้งก็เลยมึงอยู่ตรงนี้แหละพี่มันเหนื่อยนะย้อนเวลาไปได้พี่ก็คิดใหม่แล้วพี่จะเปิดบริษัทใหม่นะใช่ป่ะเสียบุคคลไปเหนื่อยว่ะเหมือนเอาเงินที่เสียภาษีบุคคลอะมาจ่ายค่าทำบัญชีจุดต้นนะครับจุดต้นนะครับโอ้มูจ่ายทุกเดือนโอ้โหนี่จะมาเปิดบริษัทมา3เดือนหนูยังไม่ได้หนูยังไม่มีเงินเดือนเลยคือมีเครดิตมันต่างไหมกูจดกับไม่จดเนี่ยมันต่างไหมเล่าเนี่ยห้องนอนอ๋อเสื้อบอลเนาะเสื้อบอลไหนเสื้อบอลเสื้อบอลหน่อยไปดูเสื้อบอลหน่อยดูห้องนอนแบบเรียบร้อยที่สุดตั้งแต่เคยอยู่มาเลยนี่ข้อดีนะครับของการที่เวลามีคนอยากจะมาบุกบ้านเราไม่ได้ทำให้บ้านเราสะอาดแล้วก็ดูโอ้ยน่ารักอันนี้ตอนที่แบบทำให้คาเฟ่อันนี้ไม่ครบเพราะว่าตอนที่เปิดคาเฟ่ตอนแรกยังไม่เยอะเท่านั้นนั่นมันก็มาเรื่อยๆรึบเลยใช่นี่ก็คือเซตหลักที่แบบเลี้ยงมาก่อนที่จะเปิดประมาณ10อ่ะเดี๋ยวมาดูเสื้อบอลกันดีกว่าเสื้อที่ห่อไว้คืออะไรนะ อ๋อเสื้อพี่อุ้มที่ซื้อมาใหม่ยังไม่ได้แขวนเหรอใช่มีตัวที่บอกว่าที่งานเสื้อบอลที่แม่เอาไปซักแม่เอาไปซักมีไหมอยู่
พี่เชื่อป่ะว่าหนูอ่ะเป็นคนที่แบบใส่เสื้อบอลแบบในชีวิตประจำวันใช่ป่ะจนแบบเฟกแม่งหลุดมาทุกตัวเหมือนพี่เป็นคนไม่ค่อยดูแลรักษาเสื้อบอลเท่าไหร่หนูก็เลยไม่กล้าซื้อเสื้อบอลแพงๆเลยพี่ก็พี่ก็เลยไม่ค่อยเหมือนกันว่าแต่มันอยู่ไหนนะเอามีตัวที่แบบเล่าเรื่องหน่อยไหมเล่าเรื่องเหรอก็มีแมนยูตัวที่ชอบที่สุดอะแมนยูตัวที่ชอบที่สุดถ้าแบบฤดูกาลใหม่ๆก็ตัวนี้แล้วก็ชอบ1998ซึ่ง1998อยู่นี่แต่อันนี้ปีใหม่ใช่ไหมใช่เพราะว่ารู้สึกว่าแบบเนี่ยมันดูใส่ได้ตลอดอะมันดูมีอะไรแล้วก็เนี่ย1998ก็ฟิวเดียวกันแต่อันนี้อัมโบเดบิวต์ไปแค่ใช่แต่ไม่มีนะเพราะว่าราคาอัพเท่าหนึ่งก็แปดตอนนั้นหนูอยู่เท่าไหร่เกิด2001หนูยังเป็นวุ้นเหมือนโดนด่าเลยหนูยังไม่เกิดแล้วคนก็จะบอกว่าแหมชอบอ่ะเกิดทันเหรอเขาไม่มีกูเกิลไม่เกี่ยวหรอกก็ดู YouTube ก็ได้ดูชอบหนึ่งจะท้อเลยแต่อัมโบมันทำเสื้อสวยทุกแบรนด์เลยเนาะแบบไอ้หมายถึงทุกคลาสสิกไงคลาสสิกเฮ้ยอีโก้สวยใช่ป่ะเนี่ยดูเขาชมทีมอื่นนะคะเอ้ยเขาชมอันอื่นนะคะเอาบอลไทยอ่ะบอลไทยเนี่ยหาไม่เจออ่ะอยู่ไหนอ่ะไอ้ตัวนั้นไปไหนอ่ะอ๋อถ้าถามว่าตัวเนี้ยไม่ตัวนั้นถ้าถามว่าภาพพี่นะที่แบบว่าเป็นภาพที่แบบจำภาพที่น้องเฟิร์นใส่จะเป็นตัวนี้ปีนั้นกำลังแบบว่าตากล้องถ่ายเยอะใช่ใช่ใช่ภาพตอนที่น้องเฟิร์นใส่เสื้อตัวนี้จะเยอะแล้วก็เสื้อทีมชาติอย่างตัวที่เมื่อกี้ไม่ใช่ตัวนี้อีกตัวเป็นรุ่นนี้ป่ะอีกรุ่นนึงตัวปกขาวใช่2014ใช่อันนั้นก็ธีราธรเหมือนกันอันนี้ก็ธีราธรมีแต่ธีราธรใช่ไหมใช่แต่ว่าอันนี้ซื้อมามันมีมาอยู่แล้วไอ้คนเซ็นธีรศิลป์ป่ะดีๆใช่ป่ะอ๋อธีราธรใช่แล้วก็มีพวกเสื้อที่แบบพี่ๆน้องๆที่รู้จักอะไรเงี้ยพอไปที2อ่ะมันก็จะเป็นทีที่แบบน้องหนูเล่นอยู่อะไรเงี้ยเพื่อนเล่นอยู่รุ่นพี่เล่นอยู่อันนี้ก็พี่น็อตอะที่เคยอยู่บุรีรัมย์ชื่อว่าอ๋อใช่เคยเล่นอยู่บุรีรัมย์ใช่นครศรีนครศรีเพราะว่าตอนก่อนนั้นนะพี่น็อตบอกว่าก็แวะมาดูบ้างสินครศรีต้องดูเรื่องกูก็แบบพี่ไม่ใช่อยู่นี่ลำลูกกาอะไรอย่างนี้นะแล้วพอเขามาเยือนระยองก็เลยได้เจออะไรเงี้ยอ๋อแมตช์วอนมีแมตช์วอนเยอะไหมมีเว้ยก็มีที2ที3อ่ะได้ไหมใช่เยอะใช่ไหมใช่เพราะว่ารุ่นน้องก็เล่นเยอะนี่ก็นี่จ้างเอาไปเล่นที1ได้นะคะเล่นดีนะตัวนี้ลากิตติพงศ์อยู่มอทนน้องหนูคุณทำทีมสิบ่อยมากก็ทำแล้วแต่แบบเสียเงินอย่างเดียวไม่เห็นได้เลยโคตรจริงอ่ะนี่เนี่ยอันนี้คืออะไรอันนี้คือประวัติของมันคือใช่ก็ปีพี่อุ้มก่อนไปนี่ปะก่อนนั้นอีกแล้วก็แบบเป็นเสื้อพี่อุ้มตัวแรกที่มีก่อนหน้าอันนี้คือเสื้อพี่อุ้มเลยปะไม่ใช่ใช่ปะอ๋อไม่ใช่แมทช์วอนแต่หมายถึงว่าใส่เป็นเฟรกพี่อุ้มแล้วก็ที่บอกว่าไปเซ็นปะคือตัวนี้ปะตอนแรกก็มีแล้วตอนแรกเซ็นตรงไหนอ่ามก็รู้นี่ไงสีทองต่างๆไงเห็นปะโอ้โหเอาซะไม่เหลือทรงเลยคือหนูเซ็นแล้วก็เอาไว้ในตู้เสื้อผ้าแล้วพอย้ายมาบ้านเนี่ยมันก็ไปกองมันก็หายไปตัวนี้มันหายไปแล้วแบบไปเจออีกทีนึงก็คือเนี่ยมันมาในตะกร้าแล้วก็พอจะรู้ชะตากรรมแล้วว่าทำไมมันถึงเข้าไปอยู่ในตะกร้านั้นเหตุการณ์ประมาณนี้ก็เกิดขึ้นกับพี่นะเสื้อเชียงรายพี่แนนยืมไม่ใส่แล้วพี่แนนก็ไปซักรักมากเอาไปซักให้ด้วย ไม่ใช่แค่ลายเซ็นหายเฟกหลุดทั้งหมดหมันเสียบพูดถึงเฟกหลุดใช่ปะเดี๋ยวตัวถึงให้ดูฝากไปถึงดูแบงคอกนะคะเสื้อแคปเสื้อแบงคอกเป็นเสื้อที่เฟกหลุดง่ายอยู่แล้วอ๋อฮะนี่ซักทีเดียวฮะกลับมาเป็นแบบเนี้ยเฮ้ยไอ้นี่เปล่าแบบแฟชั่นไงเปิดข้างแมตบอลเด็ดมิดอ๋อนี่แมตบอลด้วยเอ้ยเอาเลยพี่แชมป์ใส่แล้วมาเยือนบุรีรัมย์ใช่ปะแล้วก็ไปขอพี่แชมป์มาแล้วแบบซักหนูใส่ครั้งเดียวซักนี่พี่แชมป์เขากีบไว้ปะกลับมาเป็นแบบเนี้ยระบายอากาศอะโดนดึงอ๋อแต่ไม่ได้หลุดตั้งแต่แรกเสื้อผ้าไม่ดีแล้วเป็นสองข้างเลยดูดิโอ้นี่ไงเปิดข้างไงแบบเดี๋ยวมันวิ่งไม่ถนัดแฟชั่นไม่ใช่แฟชั่นแบบผู้หญิงใส่ไงเปิดข้างโชว์เอวได้วะแล้วหนูตอนซักเสร็จหนูก็แบบตกใจแบบพี่อะนี่เสื้ออะไรก็ใส่ไม่ได้แ
จะไม่ใส่ใส่ไม่ได้แล้วมันสวยด้วยนะเสื้อสีชมพูแล้วหนูก็ชอบใส่ใช่ป่ะแล้วเอามันใส่ครั้งเดียวสักโอ้ไม่ได้ใส่อะไรโอ้โหยุ่ยเลยมึงทีนี้คือของอันนี้อะเท่าที่จำได้คือเขาไม่ได้ใช้แบบเป็นได้เป็นแบบไอ้นี่เป็นกาวอะเป็นกึ่งๆแบบนั้นแหละไม่ได้เป็นแบบเย็บอะสงสัยซักมาหลายทีแล้วแหละไม่หรอกก่อนจะมาถึงเราอ๋อไม่ใช่ทีแรกมันน่าจะผิดพลาดแหละโดนดึงในเกมเปล่าโดนกระชากดึงในเกมอ๋อเขาไม่ได้ลงอ่ะมาโดนกระชากแบบว่าเพื่อนแบบเฮ้ยมึงยังไม่ต้องลงอ๋อแต่เขาก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อวะโอเคเสื้อพังจบซึ่งอันเนี้ยทำไว้เพื่อกันขึ้นป่ะใช่เดี๋ยวพี่ก็อยากทำอันนี้เหมือนกันเพราะบางทีพี่รู้สึกพี่ไม่ได้หลับได้นอนนะหลังๆเนี่ยปุ้งปังปุ้งปังเหรอปุ้งปังปุ้งปังกันอยู่เนี้ยกันแอร์ด้วยไงไม่งั้นแอร์มันก็ขึ้นทั้งหมดอ๋อใช่อ้าวซัดกันอีกแล้วอันไหนคือพาเมอร์นี่โคพาเมอร์นี่โคพาเมอร์นี่คนเนื้อคาราเกอร์เนื้อคาราเกอร์อ่ะซัดกันแล้วทำไมถึงต้องเป็น2คนนี้อ่ะเราไม่ได้เชียร์เชลซีใช่ไหมพาเมอร์โอคอนเนอร์อันนั้นโอคอนเนอร์ไบแอนโอคอนเนอร์อ่ะแล้วโคพาเมอร์อ่ะโคพาเมอร์คืออ่ะมันชื่อคูเปอร์คอนเนอร์แต่ไอคาเบลนี่ไม่เกี่ยวคือมันเป็นสระเออร์แล้วก็มีไซเบอร์อีกตัวนึงแต่ตอนนี้ไปฝึกอยู่ไม่ได้อยู่นี่อ่ะครบถ้วนนะครับทุกคนวันนี้บล็อกเรามาบุกบ้านน้องเฟิร์นนะครับแล้วก็ฝากติดตามไปกินข้าวกันเถอะหิวข้าวละพอดแคสต์ที่เราคุยกันไปเป็นพอดแคสต์ตัวก็ฟิวรายการทอล์กพอดแคสต์มันต้องแบบมีสาระปะเรามีไหมมันก็มีสาระโอเคมันเป็นรายการที่น่าสนใจทุกคนลองไปดูสมายมอ EP 1จริงๆจะเป็น EP 2 แต่ EP 1มันโฟกัสไม่เข้าเขาก็เลยเอา EP ผมเป็น EP 1ย้ำเลยปะนี่วันนี้มีไปถ่ายแก้พี่พีชด้วยนะตอนบ่ายเอาล่ะนั่นแหละติดตามนะแล้วก็น่าจะเห็นมุมมองของช่องเราด้วยของน้องเฟิร์นด้วยผ่านอีพีนั้นแล้วก็วันนี้บุกบ้านขอบคุณที่ชวนมานะก็อย่าจอดรถทัวร์เยอะนะคะตั้งรับไม่ทันไหลมาที่นี่บ้างนะครับเห็นนะขอบคุณน้องเฟิร์นนะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ให้ด้วยนะเจอกันบ๊ายบายครับ